สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาทดลองเสียงครับ Fender นะครับ Backtop Strat นะครับ Stratocaster Hum นะครับผมนะครับผมก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ Backtop นะครับซึ่งปิกอัพเนี่ยจะเป็น Humbucking นะครับแล้วก็ซีรีส์นี้นะครับรูปร่างดีไซน์นะครับแล้วก็ปิกอัพเนี่ยจะเหมาะเล่นร็อกโดยเฉพาะนะครับผมก็ ตอนนี้ก็ผลิตที่เม็กซิโกนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคร่าวๆมาเลยครับเดี๋ยวเราผมจะเริ่มจากปิกอัพก่อนนะครับก็มี2ปิกอัพนะครับแต่ว่าซิลิเตอร์เนี่ยมี5ทางนะครับผมอันนี้ก็เป็นฮัมบักกิ้งตัวบนแก๊กที่2คือตัดซิงเกิลคอยนะครับของตัวบนแล้วก็อันนี้คือแก๊กกลางที่ผสมกันแก๊กนี้คือซิงเกิลคอยนะครับแก๊กที่4และแก๊กที่5คือตัวบิดตัวหลังนะครับเดี๋ยวมาฟังทีละแก๊กเลยเริ่มจากเสียงคลีนก่อนครับผมจะไม่ใส่เอฟเฟคอะไรเลยนะครับก็เริ่มจากแก๊กตัวเน็กก่อนครับต่อมาไล่มาแก๊กที่2เลยครับจากด้านบนนะครับก็จะเป็นแก๊กซิงเกิลคอยครับต่อมานะครับเป็นแก๊สแก๊สที่3ครับฮัมบักกิ้งผสมกันต่อมาแก๊สที่4ครับเป็นแก๊สตัวหลังแต่ว่าเป็นซิงเกิลคอยครับต่อมาเป็นตัวแก๊กที่5ครับก็คือตัวบริดจ์นะครับผมเป็นฮัมบักกิ้งคราวนี้เรามาฟังกันในพาร์ทเสียงแตกกันบ้างครับผมก็นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเหมาะกับเล่นร็อกโดยเฉพาะนะฮะซาวด์นี่ก็ค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็ค่อนข้างแรงนะฮะนะThank you.
ก็อันนี้ก็เป็นซาวคร่าวๆของมันนะครับเสียงเนี่ยก็เสียงแตกก็ผมก็เล่นคร่าวๆนะครับก็มันเป็นฮัมคู่ส่วนใหญ่ก็คนก็ตบขึ้นตบลงอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครเล่นแก๊กกลางหรอกนะก็นะครับก็ส่วนตัวก็นะครับเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างร็อกครับยังไงเพื่อนๆที่ชื่นชอบแนวร็อกโดยเฉพาะนะครับและชอบทรงกีตาร์ทรงเฟนเดอร์นะครับทรงสตาร์โตคัสเตอร์ก็แนะนำรุ่นนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้